ยังไม่จบนะคะสำหรับประเด็นปัญหาความขัดแย้งการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเป๋าไปถึงชุมทางถนนจิระสัญญาที่2ช่วงคลองขนานจิตไปถึงชุมทางถนนจิระค่ะโดยตั้งแต่อำเภอสูงเนินเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะซึ่งเดิมเหมือนกับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะสรุปตามที่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าในช่วงผ่านตัวเมืองจะต้องมีการยกระดับรางรถไฟและก็ทุบสะพานสีมาธานีออกค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการเป็นเมืองอกแตกและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมาล่าสุดนะคะจากกรณีที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์กรองปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานแผนนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือว่าสนขกรมการขนส่งทางรางกรมทางหลวงได้ชี้แจงผ่านการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าอจรนมในช่วงกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมามีวาระสืบเนื่องประเด็นปัญหาการทุบสะพานสีมาธานีค่ะโดยอ้างเหตุผลข้อเปรียบเทียบทั้งหมด3ข้อข้อที่1ก็คือวิศวกรรมโยธาและการจราจรเช่นความลาดชันโค้งทางดิ่งการแก้ไขจุดตัดทางรถไฟ9จุดและการระบายน้ำ 2. เศรษฐกิจและการลงทุนเช่นมูลค่าการก่อสร้างผลกระทบด้านระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างการบำรุงรักษาและปัญหาการจราจรระหว่างก่อสร้างและ 3. สิ่งแวดล้อมเช่นแบ่งแยกชุมชนผลกระทบด้านสุนทรียภาพอากาศเสียงความสั่นสะเทือนและความปลอดภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุค่ะสรุปผลการศึกษาทั้ง3ข้อที่กล่าวมารวม100คะแนนมีมติว่าไม่ทุบสะพานทั้งหมด 94.90 คะแนนทุบสะพาน 85.80 คะแนนค่ะโครงสร้างสะพานเนี่ยยังมีอายุการใช้งานหลาย10ปีการทุบสะพานและการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดช่วงผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมามีปริมาณรถถึง 77,819 คันต่อวันจะเกิดคอขวดมีความยาวแถวคอยสูงสุดถึง738เมตรใช้ระยะเวลาแถวคอยสะสมกว่า3ชั่วโมงถ้าเป็นช่วงเทศกาลรถก็จะติดเพิ่มขึ้นไปอีก 40-50% อีกทั้งในเวลาก่อสร้างอุโมงค์ประมาณ3ปีก็จะส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการจราจรจากการก่อสร้างเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างก็ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ24เดือนหรือ2ปีนะคะทำให้เกิดการก่อสร้างโครงการรถไฟไฮสปีดและรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจิระต้องหยุดชะงักไปด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อให้การก่อสร้างทั้ง2โครงการดำเนินการต่อไปเห็นสมควรเสนอรูปแบบการก่อสร้างรถไฟทางคู่มาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจิระช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมาเป็นทางรถไฟยกระดับลอดใต้สะพานสีมาธานีการไม่ทุบสะพานเป็นแนวทางที่ดีที่สุดล่าสุดช่วงสายเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2567นะคะบริเวณใต้สะพานสีมาธานีเขตเทศบาลนครราชสีมานะคะนายประพจน์ธรรมประทีปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสอบจนครราชสีมาอำเภอเมืองเขต4ในฐานะผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลในเมืองตำบลโพกลางตำบลหนองไผ่ล้อมตำบลบ้านใหม่และตำบลโคกรวดอำเภอเมืองพร้อมผู้แทนภาคเอกชนก็ลงพื้นที่พบปะกับนางนิตยาจิตตั้งบุญญาประธานชุมชนเขต4ผู้นำชุมชนและก็พี่น้องประชาชนกว่า100คนนะคะที่มีที่พักแล้วก็ที่ทำกินสองข้างทางรถไฟเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาข้อกังวลกรณีการรถไฟยืนยันไม่ทุบสะพานจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งขัดแย้งกับฉันทานุมัติของทุกภาคส่วนชาวโคราชเดิมรูปแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงผ่านเมืองเป็นทางระดับดินแนวทางยกระดับผ่านเมืองและทุบสะพานสีมาธานีรวมทั้งช่วงผ่านกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีมีความสูงเกิน5เมตร
พื่อให้รถยนต์ขนาดใหญ่สามารถลอดผ่านได้สะดวกนายประพจน์สมาชิกอบจ.นครราชสีมานะคะได้เปิดเผยว่ามติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจัดการระบบจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมาก็เห็นชอบให้การรถไฟเนี่ยปรับรูปแบบก่อสร้างช่วงผ่านตัวเมืองที่ผ่านมาก็ได้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกมิติทั้งภาคสังคมเศรษฐกิจภูมิทัศน์เมืองเส้นทางระบายน้ำแต่กระทรวงคมนาคมกลับยืนยันว่าจะไม่ทุบสะพานสีมาธานีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปมขัดแย้งมากว่า5ปีแล้วค่ะทำให้โครงการล่าช้าแล้วก็เพิ่มงบดำเนินการจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างทั้งนี้นะคะชาวโคราชก็ยังยืนยันให้สร้างทางรถไฟยกระดับผ่านเมืองเท่านั้นคนคิดคนทำไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่เดือดร้อนหากไม่ทำตามมติความต้องการของชาวโคราชก็จะเคลื่อนไหวต้อนรับครม.สัญจรที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 1-2 กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวนะคะกรณีขัดแย้งเรื่องการสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจิระซึ่งสายอีสานตอนนี้ก็ทางรถไฟก็ยังถือว่าเป็นคอขวดอยู่นะคะก็หวังว่าทั้งชาวโคราชเองและกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีทางออกที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่ว่าโครงการจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการรถไฟทางคู่ค่ะเป็นอีกความคืบหน้าที่นำมาฝากกันนะคะถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมด้าวารตี้ด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ